ือที่เรียกว่า CEO Summit ซึ่งเป็นการสัมมนาคู่ขนานนะครับซึ่งกับผู้นำก็ได้มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้แทนธุรกิจแล้วก็นักวิชาการครับ Puzzle for an Asia Pacific Community seeks to do thisIt seeks to bring together in a single institution over time. นายเควินรัตน์นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่าแนวคิดประชาคมเอเชียแปซิฟิกนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าต้องการที่จะขยายความร่วมมือไม่จำกัดเฉพาะเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงการเงินและก็ความมั่นคงด้วย While it is serving us well and adequately, should not make us complacent.ในขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีไทยระบุว่าเราไม่ควรพอใจกลไกในภูมิภาคที่ตอบสนองความต้องการของเราดีอยู่แล้วนะครับแต่เราจะต้องระลึกถึงพลังของการรวมตัวกันที่จะเป็นแนวทางที่ชัดเจนและเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่กลไกทางภูมิภาคที่จะตั้งขึ้นใหม่ต้องไม่ขัดแต่ว่าจะต้องเกื้อหนุนและส่งเสริมกลไกความร่วมมือทางความภูมิภาคที่มีอยู่เดิมแล้วครับ является мощным стимулом для экономического ростаส่วนผู้นำรัสเซียนั้นก็ให้คำยืนยันว่าจะต่อต้านการกีดกันทางการค้านะครับจากที่นายบารักโอบามาประกาศว่าจะเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีข้ามแปซิฟิกหรือว่าทรานส์แปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างชิลีนิวซีแลนด์สิงคโปร์แล้วก็บรูไนก็ได้รับการตอบรับจากที่ประชุมที่สิงคโปร์ครับก็เป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐจริงจังกับการต่อต้านการกีดกันทางการค้าซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายเป็นกังวลมากในการประชุมครั้งนี้เนื่องจากภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจในสหรัฐสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็ต้องจับตามองการประชุมสุดยอดสหรัฐอาเซียนนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่สหรัฐนั้นจะได้พบกับผู้นำอาเซียนครบทั้ง10ประเทศโดยก่อนหน้านี้สหรัฐนั้นไม่เคยพบกับพม่าแล้วก็ลาวมาก่อนแล้วก็เป็นที่จับตามองนะครับเพราะว่าพม่าและสหรัฐนั้นจะมานั่งโต๊ะในการหารือโต๊ะเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้นายบารักโอบามาได้พูดที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับว่าต้องการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนางองซานซูจีแล้วก็นักโทษการเมืองทั้งหมดก็ต้องดูนะครับว่าในวันพรุ่งนี้นายโอบามานั้นจะพูดกับผู้นำพม่าในที่หารือกันในเรื่องนี้หรือไม่แล้วก็ที่เป็นที่จับตามองของคนไทยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้าที่ทางกัมพูชาระบุนะครับว่าจะไม่มีการถกปัญหาเรื่องนี้ในเวทีดังกล่าวรวมถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอยากจะให้เป็นเรื่องของ2ประเทศแต่เมื่อวานนี้ครับคุณกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเองก็บอกว่าอาเซียนนั้นถือว่าเป็นครอบครัวในเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นในครอบครัวก็น่าจะมีเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องนั้นอาจจะแสดงความห่วงใยแล้วอาจจะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกันก็ได้นะครับก็ต้องจับตามองว่าจะเป็นการหารือกันนอกรอบหรือว่าหารือกันในเวทีของสหรัฐแล้วก็อาเซียนนะครับซึ่งก็ต้องดูอีกนะครับว่าประเทศไหนจะอาสาในการที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาจะเป็นสิงคโปร์ซึ่งถือว่ามีฐานะดีในการที่เป็นเจ้าภาพเอเปกแล้วก็กัมพูชาก็ต้องการเป็นสมาชิกเอเปกรวมถึงนายโกโจกตงอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็จะไปเยือนกัมพูชาในปลายเดือนหน้าด้วยจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดหรือไม่หรือว่าจะเป็นอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในอาเซียนนะครับแล้วก็ได้แสดงความห่วงใยในเรื่องนี้มาโดยตลอดครับแต่สำหรับประเทศเจ้าภาพสิงคโปร์ตอนนี้ก็อาจจะโล่งใจไปนะครับว่าเสื้อที่ตัดเอาไว้ให้กับผู้นำสวมใส่นั้นจะได้สวมใส่ในการถ่ายรูปนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะพาดหัวข่าววันนี้หรือเปล่านะครับว่าชุดที่ตัดเอาไว้นั้นผู้นำอาจจะไม่ได้สวมใส่นั้นก็เป็นเพราะว่านายบารักโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐในตอนแรกมีกำหนดการเดินเยือนเดิมนะครับจะมาถึงกลางดึกของคืนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนกำหนดการให้มาถึงเร็วขึ้นเพื่อจะสามารถเข้ามาร่วมรับประทานอาหารค่ำกับบรรดาผู้นำในกลุ่มอาเอเปกได้นะครับแล้วก็จะสามารถสวมใส่เสื้อที่ทางประเทศเจ้าภาพนั้นได้เตรียมเอาไว้ให้ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีแล้วก็ธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาตลอดเวลาทั้งหมดกว่า20ปีนะครับที่มีการประชุมเอเปกครับคุณประวินามัยครับค่ะขอบคุณคุณชัยรัตน์ค่ะก่อนหน้านี้มีความเชื่อครับว่าดวงจันทร์นั้นมีแต่ความครุขระแล้วก็มีความแห้งแล้งบนนั้นแต่ว่าล่าสุดทางองค์การนาซาค้นพบว่ามีน้ำอยู่มากมายบนดวงจันทร์ติดตามได้พร้อมกับอื่นในช่วงรอบโลกวันนี้ครับองค์การนาซาของสหรัฐประกาศยืนยันการพบน้ำบนดวงจันทร์นาซาเผยว่าเมื่อเดือนที่แล้วจรวดเซนทอร์ได้พุ่งชนหลุมบ่อบนดวงจันทร์จากนั้นดาวเทียมแอลครอสได้ส่งภาพน้ำปริมาณมากกลับมายังโลกคนร้ายยิงกระสุนทำลายรถถังไปยังอาคารเก็บบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีฮอนดูรัสที่กำลังจะมีขึ้นปลายเดือนนี้โชคดีระเบิดพลาดเป้าหมายไปประมาณ500เมตรทำให้ไม่มีความเสียหายทั้งนี้ฮอนดูรัสยังคงอยู่ในภาวะชะงักงันแม้คู่ขัดแย้งทางการเมืองจะบรรลุข้อตกลงแล้วเกิดระเบิดที่คลังสัมภวุฒิริมแม่น้ำโวลกาห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ800กิโลเมตรโดยเหตุเกิดระหว่างที่ทหารกำลังทำลายกระสุนและดินระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนโดยล่าสุด
จ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วและกำลังสอบสวนสาเหตุเจ้าหน้าที่พยายามหาทางดึงรถยนต์บูกัตติเวรองขึ้นมาจากบึงโอเมก้าในรัฐเท็กซัสของสหรัฐโดยเหตุที่ทำให้รถสปอร์ตหรูหราผลิตในฝรั่งเศสราคากว่า52ล้านบาทคันนี้ลงไปจมอยู่ในน้ำเค็มนั้นผู้ขับขี่บอกกับตำรวจว่ากำลังขับมาดีๆแล้วมีนกกระทุงตัวหนึ่งบินต่ำพาดผ่านสายตาทำให้สมาธิเสียการล้มโดมิโนในเนเธอร์แลนด์เริ่มขึ้นอย่างตื่นตาตื่นใจและจบลงด้วยการทำลายสถิติกว่า4,490,000 ตัวจากที่ตั้งไว้ทั้งหมดกว่า4,800,000 ตัวทั้งนี้สถิติเดิมเมื่อปีก่อนอยู่ที่กว่า4,340,000 ตัวนักแสดงศิลปะแสดงสดจาก8ประเทศนำผลงานการแสดงมาร่วมนำเสนอในเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียเพื่อเผยแพร่ศิลปะแขนงนี้ให้กับชาวไทยได้ชมกันอีกครั้งติดตามในไทยบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะการสื่อสารด้วยท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกายผ่านเรื่องราวที่ไม่ได้วางบทไว้ล่วงหน้าเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงแบบ performance art หรือศิลปะการแสดงสดค่ะถูกนำมาถ่ายทอดในเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียโดยนักแสดงศิลปะแสดงสดจาก8ประเทศค่ะสีหน้าและท่าทางที่เอาจริงเอาจังของวิชูกรตั้งไพบูลย์ศิลปินแสดงสดสะท้อนถึงความพยายามบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสภาพสังคมการเมืองและวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีแต่ความวุ่นวายผ่านการแสดงที่เรียกว่า performance art หรือศิลปะการแสดงสดการเผชิญหน้าที่เป็นความจริงระหว่างผู้ชมกับศิลปินโดยใช้ท่าทางสื่อสารแทนคำพูดถือเป็นการแสดงผลงานศิลปะปลายเปิดที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมนำความคิดเห็นที่ได้จากการแสดงไปต่อยอดทางความคิดในงานเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียอย่างน้อยก็คงได้ถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ในขณะนั้นผ่านกระบวนการการทำงานที่เราอยากทำแล้วก็คิดว่าถ้าคนดูเราถ้าเกิดคนเราสามารถทำให้คนดูรู้สึกกับสิ่งที่เราทำได้แล้วเขาสามารถที่จะนำไปคิดต่อหรือไปอะไรต่อยอดออกไปได้นั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมได้จากการทำอะไรตรงนี้ก็ได้เห็นรูปแบบของการแสดงในระดับของศิลปินแล้วก็ในระดับที่ว่าเราจะเอาไปปรับใช้กับระดับของนักเรียนยังไงนอกจากความพยายามของศิลปินที่จะสร้างภาพเสียงการเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวาที่น่าประทับใจให้ตรึงตราอยู่ในใจของผู้ชมแล้วการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์ร่วมด้วยก็ถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการแสดงประเภทนี้อยู่ที่ความสดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการได้สื่อสารโดยตรงกับผู้ชมมันเหมือนเป็น two-way communication ถูกไหมคะคือถ้าเราไปดูภาพวาดหรือภาพถ่ายงานมันเสร็จแล้วอ่ะคนดูก็มาดูเราก็จบใช่ป่ะคะแต่ไอตัวศิลปะแสดงสดนี่มันเหมือนกับเขายังอยู่ตรงนี้ศิลปินยังอยู่อ่ะแล้วเขาก็กำลังทำงานอยู่คุณสามารถปะทะได้ทันทีอะไรแบบนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมที่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเป็นแรงบันดาลใจให้เมลาติสุรโยดาโมศิลปินชาวอินโดนีเซียนำมาถ่ายทอดผ่านผลงานการแสดงสดภายใต้ชื่อเมื่อเปิดกล่องออกหมอกก็จางหายเหลือไว้แต่ก้อนหินเดียวดายเป็นอีกหนึ่งการแสดงของศิลปินที่พยายามถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการทำงานร่วมกับวัสดุพื้นที่และเสียงแทนคำพูดเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียนำเสนอผลงานการแสดงสดของศิลปินจาก8ประเทศ15ผลงานจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่หอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานคร
ลงานจิตรกรรมบนกระเบื้องเคลือบที่มีลวดลายแสดงถึงความเป็นไทยผสมผสานกับเทคนิคสมัยใหม่ที่สร้างสรรค์โดยนักเรียนศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากซึ่งไม่ได้เป็นเพราะความสามารถของนักเรียนเพียงอย่างเดียวค่ะแต่มาจากการเรียนรู้เทคนิคจากครูชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ทุ่มเทการสอนให้กับนักเรียนในศูนย์แห่งนี้ค่ะ